สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็จะมาทำในส่วนของพิกอากาศนะคะในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อเป็นแรนดอมนะคะขออภัยกับหัวข้อแรนดอมในวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะใครที่เข้ามาเจอใบเตยในคลิปนี้หรือไลฟ์นี้นะคะส่งพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์333นะคะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมสัญญาณดีหรือเปล่านะคะก็ส่งพลังงานกันในช่วงค่ำๆนะคะจะมาฟังตอนเช้าหรือก่อนเข้านอนก็ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะสวัสดีค่ะคุณอํานวยเย้ยินดีต้อนรับนะคะเรามาดูกันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรคุณนิตยาสวัสดีค่ะหมอใบเตยสวัสดีค่ะถ้าเข้ามาแล้วนะคะใบเตยคิดค่าครูเป็นคนละ1แชร์นะคะ1แชร์แล้วก็1คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากเจ็บจนชินนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาแล้วนะคะแล้วก็มีขออนุญาตนะคะปึ๊บคุณนวนันท์นะคะคุณนวนันท์โอเคใครอีกคุณพัฒนาคุณอุใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ333นะคะส่งพลังงานดีๆเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นเรื่องอะไรนะคะขอให้มีพลังงานดีๆค่ะเดี๋ยวท้ายไลฟ์นะคะใบเตยจะเปิดไพ่เสริมให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานไปเนี่ยมันจะสำเร็จไหมเดี๋ยวเราไปดูท้ายไลฟ์นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่มมาเพิ่มอีกสักหน่อยเดี๋ยวใบเตยจะเริ่มเช็คภาพรวมให้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอบคุณที่แชร์ให้นะคะใครแชร์ขอให้เจอรักแท้ในค่ำคืนนี้นะคะหรือใครแชร์ไปแล้วนะคะขอให้ได้กุหลาบช่อโตนะคะขอให้มีเงินเข้าบัญชีสัก7หลัก8หลักว่ากันไปนะคะขอให้มีความโชคดีทุกด้านเลยนะคะโอเคน่าจะมาเยอะแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะเราจะไปเริ่มเช็คกันเลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นเรื่องอะไรนะคะดูสิการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องอะไรเราจะไปดูนะคะดูพลังงาน3เดือนนะคะ1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะถ้าคุณมาเจอใบเตยในคลิปนี้ก็ขอให้ได้รับคำตอบได้รับคำทำนายดีๆนะคะแชร์แล้วขอให้ถูกหวยรางวัลที่1เอ้ยใกล้แล้วนะคะเนี่ยวันที่14แล้วนะคะช่วงที่มาทำไลฟ์นี้คลิปนี้นะคะรายงานตัวค่ะยินดีต้อนรับนะคะใกล้แล้วนะใครได้ดอกกุหลาบบ้างเออช่วงที่ใบเตยทำคลิปเนี่ยทำคลิปช่วงวาเลนไทน์เนาะไลฟ์ช่วงวาเลนไทน์มีใครได้กุหลาบช่อโตไหมคะหรือมีใครแบบเงินแบบมีคนโอนตังเข้าบัญชีให้7หลัก6หลัก7หลัก8หลักมีไหมเอ้ยหรือว่ายังไงนะคะส่งข่าวความวิตกกังวลใจนะคะใบนี้แล้วก็การปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ความรวดเร็วขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นมานะคะโอเคทีนี้ไปดูไพ่เสริมนิดนึงนะมันก็จะพูดได้หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแหละใบเตยเห็นแล้วแหละว่าหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้นะคะมีความกลัวมีความวิตกกังวลใจมีความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่คิดไปต่างๆนานาคิดไปนานาจิตตังว่าเราจะมีความมั่นคงไหมชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าการงานที่ทำอยู่มั่นคงไหมเงินที่มีอยู่ตอนนี้จะเพียงพอต่อความต้องการของเราไหมในอนาคตนะคะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะมั่นคงหรือเปล่าจะดีไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นประมาณนี้ที่ใบเตยเห็นพลังงานเนาะโอ้ใครไม่ได้ดอกกุหลาบไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยววันที่16ก็น่าจะมีข่าวดีเนา
ไปขึ้นรางวัลแล้วนะใบเตยอารมณ์ประมาณนี้นะคะไปขึ้นเงินรางวัลแล้วอารมณ์ประมาณนี้เออขึ้นมาเป็น3ถ้วยค่ะสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณกังวลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองนะคะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากจะมีความมั่นคงเนี่ยให้คุณโฟกัสไปที่ความตั้งใจของคุณเลยนะเวลาที่คุณประกอบกิจการใดๆก็ตามการทำงานประจำก็ดีการทำธุรกิจส่วนตัวก็ดีอยากจะบอกเลยนะคะว่าการที่เราตั้งใจการที่เราพยายามอ่ะมันได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือถ้าคุณทุ่มเทถ้าคุณพยายามอย่างหนักคุณก็จะได้รับรางวัลที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้กับคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นเรื่องๆไปเนาะเดี๋ยวเปิดไพ่หลายสำรับอยู่นะคะThe Fool ใช้ชีวิตให้สนุกนะคะ The Empress อู้ไพ่ดีนะไพ่ดีนะโอเคเลยโอ้โหเห็นสายเวทนะคะมีคนที่ชอบแบบว่าไปมูเตลูไปขอพรไปภาวนาไปตั้งจิตอธิษฐานคำอธิษฐานของเราก็จะประสบความสำเร็จอยู่นะคะอะไรที่เราไปขอเอาไว้อะไรที่คุณขอเอาไว้อ่ะนะคุณก็จะได้รับคำขอนั้นอ่ะเหมือนคำอธิษฐานของเราเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลตอบรับแล้วนะคะใบเนี้ยขึ้นมาเนาะเป็นเรื่องของความลึกลับเป็นเรื่องของอาถรรพ์บางอย่างก็ได้เนาะเป็นเรื่องของความลึกลับเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินะคะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาตาเนื้อของเราอะหรืออาจจะไม่ได้ยินกับหูแต่มันมีสิ่งที่เขาจัดสรรมาให้เราแล้วนะคะนั่นคือความสำเร็จนั่นคือชีวิตที่เรียกว่าเป็นความมั่นคงก็ได้นะคะแล้วถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักนะทำงานหนักเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังทุ่มเทมากๆเลยกับการใช้ชีวิตกับการทำงานหรือเราเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้นะคะยอมแพ้กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณก็จะอยู่ในจุดที่คุณพอใจแหละนะธุรกิจการงานเติบโตนะคะหรืออาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะขยับขยายหน้าที่การงานอยากจะมีความก้าวหน้าความก้าวหน้าย่อมเกิดขึ้นกับคุณนะคะธุรกิจการงานเติบโตนะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการหรือตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะยิ่งเราเต็มที่กับการใช้ชีวิตเราก็จะได้รับอะไรกลับมาค่อนข้างดีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยเริ่มจะมีความมั่นคงพอไพ่ดีเอ็มเพรสก็เป็นไพ่ของความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะมีกินมีใช้ไม่ขาดไม่ตกหล่นนะคะเป็นชีวิตที่มั่งมีสีสุขนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือหนึ่งแหละดวงของเราเนี่ยมันเหมือนดวงเริ่มเปิดแล้วนะหลังจากที่เราเหนื่อยมานานนะคะเต็มที่กับชีวิตมาเยอะแล้วนะคะเราเองเนี่ยก็จะได้รับผลจากการทำดีผลจากความวิริยะอุตสาหะของเรายิ่งเราเต็มที่กับชีวิตเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเช่นกันความรักก็จะได้เจอความรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการที่เราอาจจะแบบมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปซีเรียสจริงจังอะไรมากเนี่ยเดอะฟูลเนี่ยเหมือนเรากล้าออกไปใช้ชีวิตนะคะกล้าออกไปใช้ชีวิตสนุกสนานเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการได้ท่องเที่ยวกับการได้ไปบุกเบิกไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่เราเองเนี่ยเหมือนกล้าออกจากเซฟโซนเนาะอะไรที่เราเคยกลัวเนี่ยเราจะไม่กลัวอีกต่อไปอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะมาจุดประกายให้เราเองเนี่ยกล้าทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะออกไปทำตามความฝันของตัวเองอะนะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบฉับพลันนะคะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องแล้วก็พรหรือคำอธิษฐานของคุณเนี่ยจะสำฤทธิ์ผลจะบังเกิดผลนะความมั่นคงเนี่ยมันมาจากความเพียรจากความวิริยะอุตสาหะ
เนาะชีวิตการงานจะเจริญก้าวหน้านะคะมั่นคงเติบโตเราก็จะได้รับคำชื่นชมยกย่องได้เลื่อนตำแหน่งธุรกิจการค้าก็ได้รับผลตอบแทนนะคะน่าพอใจต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเนาะรายได้ก็คล่องตัวนะคะได้ปรับเงินเดือนได้ค่าตอบแทนมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอขึ้นลงทุนได้ผลกำไรความรักก็มีเสน่ห์นะคะมีเพศตรงข้ามมีเพศเดียวกันเข้ามาแล้วก็ได้พบความรักได้พบคู่ครองที่เขาเรียกว่าอะไรได้ร่วมกับพิรมสุขประสงค์เนาะมีสิ่งมงคลเกิดขึ้นอาจจะมีคอมมิตเมนต์ได้แต่งงานหรืออาจได้ตกลงปลงใจมั่นหมายกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ไปเคยเห็นก็คือเราเองนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอย่าใจร้อนนะคะความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วอุปสรรคปัญหาเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะคะเราจะได้เจอสิ่งดีๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ากระตือรือร้นจนลนลานอ่ะทำอะไรรีบๆแล้วเราไม่ได้มองภาพใหญ่ๆมองภาพกว้างๆต้องมีความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็อย่าปล่อยให้ความสับเพร่าหรืออารมณ์ทำตามอารมณ์ของตัวเองจนมันเกิดข้อผิดพลาดอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะส่วนเรื่องการเงินใบเตยมองว่าคล่องมือดีนะคะหลังจากนี้ไป1เดือนไม่เกิน3เดือนก็จะอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เรากลัวเรากังวลเห็นไหมคะไพ่ของความวิตกกังวลใจขึ้นมากลัวว่าชีวิตจะไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงกลัวว่าโลกใบนี้จะไม่มีความยุติธรรมให้กับเราอะบางเรื่องเราพยายามเราทำดีแล้วทำไมไม่เห็นผลในด้านดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตรงที่1เราก็จะได้รับสิ่งที่เราทำอะมันคุ้มค่าคุ้มราคาไปเลยเชื่อว่าคุณเจออะไรมาเยอะเนาะมันขึ้นมาเป็นการปรุงแต่งเป็นความกลัวเป็นความกังวลนั่นแสดงว่าชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ง่ายมันก็มีอุปสรรคเข้ามาอยู่มันเหมือนบางทีเราทำดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้แหละว่าเราทำไปแล้วเนี่ยความดีเนี่ยจะหนุนนำเราไหมหรือว่าทำไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆที่ทำไปเนี่ยจักรวาลเนี่ยจะจัดสรรเรื่องดีๆมาให้เราบ้างหรือเปล่าทำไมเราเจอบททดสอบเยอะจังยากจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเปิดตามไพ่นะเวลานี้ไปใจมองว่าที่ผ่านมาเจอมาหนักแล้วนะคะถึงเวลาที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไปใจเชื่อว่าคุณจะกล้าออกจากเซฟโซนกล้าทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นกล้าเรียกร้องความยุติธรรมหรือกล้าที่จะไปเริ่มบุกเบิกสิ่งใหม่ๆทำตามหัวใจทำตามเสียงข้างในของตัวเองว่าฉันปรารถนาที่จะมีที่จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่มันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็คู่ควรนะคะที่จะเป็น Queen of Pentacles เป็นคนที่มีพร้อมด้วยทรัพย์และปัจจัย4นะคะเห็นไหมคะว่า Queen เหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่งมีสีสุขการเงินการทองที่มันจะเติบโตนะคะอยากกินอะไรได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้อยากไปไหนก็ได้ไปมันอยู่ในจุดที่เราจะมีความสุขกับการซื้อของเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอ่ะเราเคยอยากได้แล้วเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะได้นะคะแล้วคนที่แบบรอที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยอยากโยกย้ายจะได้โยกย้ายแล้วก็บางท่านเนี่ยจะได้ไปต่างประเทศนะคะหรือสิ่งที่เราทุ่มเทมานานน่ะมันถึงเวลาผลิดอกออกผลแล้วนะคะเนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้เราเจออุปสรรคปัญหาเจอความขัดแย้งต่างๆประเดประดังเข้ามาเนาะเราแทบจะรู้สึกแบบเหนื่อยเรารู้สึกหมดพลังอ่ะเหมือนเราหว่านเมล็ดพันธุ์ดีๆไปแล้วต้นพืชมันไม่งอกออกมาจากดินสักทีอารมณ์ประมาณนี้มันท้อมันเหนื่อยมันเป็นล้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแหละเพราะว่าไพ่5ดาบก็คืออุปสรรคและปัญหาแล้วไพ่3เหรียญขึ้นมากับเดอะซันขึ้นมาเห็นไหมคะใบเนี้ยตอบทุกอย่างแล้วนะโอ้โหเป็นใบสรุปที่ดีมากเลยเห็นไหมคะใบเนี้ยนะคะตอบทุกอย่างแล้วนะสิ่งที่คุณตั้งคำถามสิ่งที่คุณอยากให้มีอยากให้เกิดสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องบางอย่างเนี่ยที่มันเคลียร์ไม่ได้ที่มันจบไม่ได้อะมันจะเคลียร์ได้จบได้แล้วความชัดเจนจะเกิดขึ้นไพ่ใบนี้คือความชัดเจนคือแสงสว่างคือความหวังครั้งใหม่คือประตูบานใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรและควรคู่กับคุณมากที่สุดนะคะความรักสมหวังการงานเจริญก้าวหน้าเติบโตบางท่านมีโชคมีลาภนะคะได้รับโอกาสดีๆ
นะคะถ้าเราเคยหมดไฟหมดแพชชั่นหมดพลังหมดกำลังใจเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะมีความกระตือรือร้นมีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งถ้าเราเคยทุกข์เคยท้อเคยสิ้นหวังเคยผิดหวังเคยเหนื่อยเคยล้าต่างๆเนี่ยเราเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยนะคะจะมีความเหมือนกับเหมือนเราปลุกใจตัวเองได้อะมันจะพลิกฟื้นกลับมามีพลังมีเรี่ยวมีแรงอีกครั้งกล้าที่จะไปต่อสู้กับสิ่งต่างๆอีกครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลังงานดีๆมันบังเกิดขึ้นแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าอะไรที่ทำอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทำต่อเนื่องนะดีแล้วนะคะแล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่มาเจอไปเตยในคลิปนี้หรือไลฟ์นี้เนี่ยก็อยากจะบอกเลยว่าอย่าท้อเลยนะคะเนี่ยท้อมีไว้ให้ลิงถือใช่ไหมคะเออนะเราเองอ่ะกลับมานะคะกลับมาจูนจิตจูนใจแล้วเริ่มต้นใหม่นะเราได้รับอะไรที่คู่ควรแน่นอนนะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูประเด็นต่อไปนะคะว่านะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานถามไว้ในใจนะว่าสิ่งที่คุณขอหรืออธิษฐานเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมมันจะสำเร็จหรือเปล่าใบเตยจะเปิดไพ่เสริมอีกหนึ่งสำรับนะคะตั้งจิตถามในใจเลยนะว่าสิ่งที่คุณร้องขอออกไปอธิษฐานไปหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ที่คุณหวังอยู่ตอนนี้มันจะประสบความสำเร็จไหมนะคะให้ตั้งจิตแล้วถามนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะสมหวังหรือเปล่าจะประสบความสำเร็จไหมขอบคุณที่เข้ามาฟังขอบคุณที่กดแชร์ด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานถามเลยนะเราจะดูเพิ่มนะคะว่าสิ่งที่เราขอไปสิ่งที่เราหวังเอาไว้จะสำเร็จไหมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าเราดูแบบรวมๆมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้โอเคมาดูกันนิดนึงว่าสิ่งที่คุณขอไปเนี่ยนะคะหรือสิ่งที่คุณตั้งใจว่าคุณจะทำเนี่ยมันจะสำเร็จไหมมันจะสมหวังหรือเปล่า3ใบนี้จะตอบทุกอย่างนะคะจะตอบทุกอย่างใบนี้เป็นไพ่ภูเขาหิมาลัยนะคะโอ้มันก็ไม่ง่ายเนาะพระแม่สุรสวดีและก็ไพ่พระพรหมมันหมายถึงสิ่งที่เราคิดที่เราหวังเนี่ยจะเป็นจริงได้จะสำเร็จได้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการฝึกฝนนะต้องมีการฝึกฝนนะคะพอไพ่ภูเขาหิมาลัยเนี่ยเห็นไหมคะภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้นน่ะนะรูปนี้นะคะภูเขาแล้วพระแม่สุรสวดีแล้วก็พระพรหมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอดทนนะดังภูเขาที่แบบไม่ไหวติงต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆนะถ้าถามว่ามันสำเร็จไหมหนึ่งแหละเราต้องอยู่ในโหมดของความเงียบสงบเวลาที่เรามีความสงบหรือมีสมาธิมันจะเป็นที่พึ่งทางใจของเราก็คือเราจะรู้สึกถึงความต้องการภายในของเราว่าจริงๆแล้วเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าความเงียบความนิ่งมันจะทำให้คำตอบของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นและไพ่พระแม่สุรสวดีขึ้นมามันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ที่คุณจะต้องไปศึกษาเพิ่มไปหาความรู้เพิ่มในแขนงที่คุณอยากจะต่อยอดนะคะแล้วคุณจะอยู่ในเส้นทางนั้นแบบอย่างสวยงามอ่ะมันต่อยอดมันไปต่อได้มันพัฒนาได้อย่างงดงามอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ตอบทุกอย่างเลยพระแม่สุรสวดีอ่ะดีมากแต่เราต้องเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสายอาชีพของเราเนี่ยต่อยอดไปต่อเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆนะคะนะแล้วเราจะประสบความสำเร็จเพราะไพ่ของการเรียนรู้ขึ้นมานะคะนะพระแม่สุรสวดีเนี่ยท่านเป็นเทวีแห่งปัญญาและความรู้เป็นเทวีที่เก่งในเรื่องของศิลปะวิทยาการภาวนาการทำพิธีกรรมเพราะฉะนั้นการสวดมนต์การภาวนาเนี่ยจะทำให้เรามีพลังกายพลังใจที่ดีนั่งสมาธิวันละ 2-3 นาทีก็ได้สวดภาวนาเสริมสักวันละ 10-15 นาทีก็ได้นะคะต้องอาศัยสติปัญญานะแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จต้องมีสติต้องมีความนิ่งแล้วเราจะประสบความสำเร็จแล้วไพ่พระพรหมขึ้นมาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตบางเรื่องเราฝืนไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเรียนรู้นะคะปรับตัวและยอมรับความจริงเพราะไพ่พระพรหมเนี่ยเป็นไพ่ของมหาเทพผู้สร้างโลกและลิขิตชีวิตมนุษย์เนาะท่านก็เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในหนึ่งในสามตีมูรติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ที่ศรัทธาท่านเสมอนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธาเนี่ยวันนี้สิ่งที่อยากสื่อก็คือคำอธิษฐานของคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบรับแล้วนะคะแล้วให้เราทำความดีเนาะแล้วเราจะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวพระพรหมเองท่านเองเนี่ยทรงเป็นผู้สร้างลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งหากคุณประพฤติอยู่ในคุณงามความดีคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นถ้าให้เปอร์เซ็นต์นะคะว่าสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจจะสำเร็จไหมจะอยู่ในจุดที่เราสมหวังหรือเปล่าประมาณ 80% มีโอกาสสมหวังมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรู้การพัฒนาตัวเองและจงมีความนิ่งอย่าลนลานอย่าทำอะไรรวดเร็วเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดวันนี้เราพิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์333นะคะก่อนจะจบคำทำนายเนาะพิมพ์333รับพลังงานดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆการแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณหัวใจขอบคุณดาวที่ส่งให้เป็นของขวัญในไลฟ์นี้นะคะหรือซุปเปอร์แตงที่เพื่อนๆกดให้ใน YouTube ขอบคุณมากนะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์สอบถามได้นะคะมีคิวพิมพ์ถามตอบตามกำลังทรัพย์แล้วก็คิวโทรแล้วก็ใครที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่นะคะอยากได้ความรู้เพิ่มไปอ่านให้ตัวเองได้ไปประกอบอาชีพได้ก็แนะนำลงทะเบียน1999มีคู่มือให้มีไพ่ให้1ชุดนะคะก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้ในแชทเพจหรือว่าแอดไลน์สอบถามได้นะคะส่วนคนที่สนใจน้องแหวนรุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะปกติ299จัดโปรโมชั่นให้279นะคะให้จำนวน3วงเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่สนใจน้องโชคดีรุ่นนี้จะเป็นไหมทองนะไหมทองน้องเขียวเสริมในเรื่องของการเจรจาการค้าการขายแล้วก็การเงินเนาะจัดโปรโมชั่นให้3วงในไลฟ์นี้ในคลิปนี้นะคะแคปรูปนี้ไปสอบถามได้ในราคาโปรโมชั่น279นะคะแล้วก็ตะกุดนะคะรุ่นนี้พระแม่ลักษมีนะคะให้สิทธิ์2วงนะคะสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้แล้วก็คลิปนี้แคปรูปไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะปกติ699นะคะจัดโปรโมชั่นให้อยู่ที่659นะคะ659ให้2ท่านเท่านั้นนะคะรุ่นนี้นะตะกุดแม่ลักษมีนะคะเสริมเรื่องความรักเสริมเรื่องความโชคดีนะคะแล้วก็น้องแหวนรุ่นนี้นะคะปกติ399เอา390เนาะ390จัดโปรโมชั่นให้359 2ท่านนะคะ359 2ท่านเนาะใครสนใจก็แคปรูปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็มีแผ่นทองเสริมดวงเนาะแต่ใบเตยไม่ได้หยิบมาให้ดูนะคะ150ส่งฟรีนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาฟังแล้วก็หากมีข้อสงสัยอะไรนะคะอยากได้บทสวดนะอยากแบบมีบทสวดเสริมเอาไปสวดเสริมอันเนี้ยสามารถสอบถามหลังไมค์ได้เลยนะคะจะสวดบทไหนดีคะใบเตยหรือว่าตั้งจิตแบบไหนดีอันเนี้ยก็ทักมาถามกันได้เนาะขอบคุณที่ฟังจนจบไลฟ์นี้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ